สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมวันนี้พบกับผมอีกแล้วครับนายพานฝีมือดีนักล่าอาหารนะครับโทริโกะหรือว่าไงทุยเอาทำอะไรครับวันนี้วันนี้เราจะมาทำปลาช่อนอบปี๊บเฮ้ยปลาช่อนอบปี๊บอุปกรณ์แม่ไม่อยากจะเตะถ้าเตะเดี๋ยวปี๊บบี้จะไม่ได้ทำโอ้โหซุยอุปกรณ์อุปกรณ์มีปี๊บปลาช่อนที่เราคัดเก็บแล้วหมักซอสไปได้แล้วหมักซอสมาแล้วตอนนี้ก็มีซีอิ๊วรสดีน้ำปลาน้ำตาลทรายนิดหน่อยเพื่อให้มีรสหวานไม่มีรสหวานครับรสหวานแทนแล้วก็ฟางครับฟางแล้วก็หลักนี่หลักเราเราจะเอาปลาเนี้ยไปปักในหลักนี้เอาไปเสียบแล้วก็เอาปี๊บคุมใช่ครับแล้วก็เอาฟางโปรยเข้าไปอุปกรณ์เราก็หาเอารอบๆตัวนะครับนี่นะเอาหินมาทำอะไรครับเอาหินมาทุบหลักต่อเข้าไปให้มันแน่นใช่ไหมโอ้โหดินแข็งปั๊กครับมันคงไม่ลงง่ายหรอกมั้งเดี๋ยวหาจุดที่มันอ่อนๆหน่อยครับที่ดินสามารถจะลงหลักได้นี่เหรอที่เขาบอกว่ามามีครอบครัวต้องทำอย่างนี้ครับทำไมลงหลักปักขาโอ้ทุยเหมือนจะลงนะครับแต่ก็ไม่ลงนะครับไม่ล้มหรอกครับไม่ล้มไม่ว่าครับดูไม่ดูว่าปี๊บทุยต้องทำไงก็ได้นะครับให้ตัวเลขของเรานะครับมันเตี้ยกว่าปี๊บนะครับเดี๋ยวหาพื้นที่ที่ว่าสามารถเสียบให้มันลงไปได้เยอะก่อนนะครับครับและหลังจากที่เราหาตำแหน่งนะครับในการวางปลานะครับนี่ครับอันนี้นะครับดินค่อนข้างที่จะนิ่มนะครับสามารถกดเหล็กลงไปได้นะครับนี่ครับปลาประมาณนี้ครับอันนี้ปลาเขาทำเรียบร้อยแล้วเช็ดคอครับเรียบร้อยหมักมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับดมครับตะก้องดมพร้อมครับอันนี้คอดเกล็ดแล้วคอดเกล็ดแล้วครับยังไงปากปลาไม่ค่อยอ้านี่ครับการใส่เอาปลาใส่นี่เราต้องมีใบตองรองครับกันปลาโดนกันปลาโดนดินไม่ถึงถึงป่ะถึงด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับสวยงามตามทองเลี้ยงครับก็จะตั้งตรงประมาณนี้ครับสำหรับปลาของเรานะครับนี่ครับแล้วก็ปี๊บไปตองรองนะครับปี๊บคุมคุมเข้าไปเสร็จแล้วทำไงต่อครับท่านผู้ชมเฮ้ยเสร็จแล้วทำเอาไปทุยท่านผู้ชมมันขี้เกลือนี่ครับเสร็จแล้วทำไงก่อครับนายพานครับพอดีเราต้องจริงเราต้องใช้ทรายครับอุดขอบนะครับแต่นี้เราไม่มีเราเดี๋ยวเอาที่ดินนี่ครับไอ้ทรายนี่อุดขอบเพื่อไม่ให้ควันเข้าครับไม่งั้นมันจะเป็นฟันไฟตามขอบเนี้ยนะครับปกติเขาใช้ทรายใช่ไหมต้องทรายครับแต่นี้เราไม่มีครับเราไม่ได้เอามาเราก็เนี่ยใช้ขอบนี้ขุ่นที่ดินเนี่ยครับได้เหรอได้เหมือนกันใช่ไหมได้เหมือนกันครับแค่ไม่ให้ควันไฟเข้าครับนี่นะครับตามขอบนี้อันนี้ขุ่ยดินไม่มีใหญ่ไปครับเอาเลยกบไปนะครับระหว่างนี้นกกระเบาก็ร้องนะครับนี่ครับบางแสนจะอยากเข้ามาอยู่ในปี๊บนะครับท่านผู้ชมตากล้องแม่งแกนกกระเบาเลยนี่ครับนี่เรียบร้อยครับสี่มุมนะครับอุดไม่ให้ฟันเข้านะครับถึงกับว่างั้นเดี๋ยวต่อไปนะครับเราก็ไปหยิบฟางใช่ไหมครับบรรยากาศยามเย็นไหมสดชื่นครับได้บรรยากาศครับมันเย็นมีใกล้จะประมาณอันนี้ตอนนี้ประมาณกี่โมงครับหกโมงครึ่งใช่ไหมเกือบทุ่มหนึ่งนะครับที่นักร้องก็ชอบร้องครับทำไมบ่าฟ้ายามเย็นเห็นโอ้โหชุยก็มันจะมืดนะครับเอาให้เร็วครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับเดี๋ยวมืดแล้วถ่ายไม่เห็นนะครับท่านผู้ชมเอ้ยหลักไอ้ในพานกูก็มั่วซั่วแล้วตอนนี้นี่ครับกำลังมึนๆหมกครับหมกฟางครับหมกฟางนี่ครับทำการหมกฟางนะครับคุมให้หมดเลยนะครับมันต้องหมกประมาณกี่ทีนะรอบเดียวอยู่ไหมนี่ไงเดี๋ยวเราหมกแค่นี้ก่อนนะถ้าเกิดนั้นเดี๋ยวค่อยเราก็หยิบฟางมาเล็มอ๋อเติมใช่ไหมเติมครับโดยมากมันใช้ฟางประมาณเนี้ยกี่ละกี่ครั้งวะครั้งเดียวอาจจะประมาณครั้งสองครั้งก็ต้องดูก่อนครับเพราะที่ปลามันเป็นปลามันก็ตกเร็วถ้าเป็นไก่มันจะตกช้าเอาเวลาดูก่อนเราก็ต้องแวกแล้วไปเปิดดูแล้วไก่ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงจุดแล้วนะครับทำการประชุมเพลิงปลาดูครับฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะติดง่ายนะครับมังง่ายตรงไหนดับแล้วมันชื้นมันชื้นฝนตกเลยมันจะง่ายนะครับแต่กล้องเราใจร้อนนี่ครับจุดเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มแล้วครับไฟเริ่มติดนะครับแล้วก็เริ่มลามนะครับที่แถวบ้านเขาเรียกว่าไฟลามทุ่งนะครับ
ผักบุ้งโรงเหลงทุยออกมาไม่เกี่ยวเอ๊ะไปไหนกันเอาฟางมาเพิ่มครับเขาเรียกว่าทีเดียวอยู่นะครับสุ่มๆไปเลยครับกองเบอร์เลยกะกะเอาเดี๋ยวผมไปล้างหม้อใส่ปลาก่อนนะอ๋ออันนี้เอามาเตรียมไว้ก่อนใช่ไหมยังไม่ได้ใส่ไปไหมนี่ครับไฟของเราก็เริ่มลุกนะครับท่านผู้ชมไปไหนกันล้างหม้อเดี๋ยวนี่ครับไฟของเราเริ่มลุกแล้วนะครับระหว่างนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับนอกจากรอนะครับรอให้ไฟลุกให้หมดนะครับให้ไหม้ให้หมดเสียงปี๊บก็จะมีดังก้องแก้งก้องแก้งนิดๆ นะครับนี่ครับมันจะสุกหรือวะดูสภาพฟางมอดเร็วเฮ้ยไหม้เร็วมากเลยนะครับนี่ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดปิ๊บดัง3ทีแสดงว่าปลาสุกแน่นี่ทุยมันดังไป4แล้วมั้งเฮ้ยมันแรงไหม้เร็วนะมันสุกง่ายขนาดไหนนี่บรรยากาศโดยรอบก็เริ่มจะมืดแล้วนะครับท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับปลาอบปิ๊บดั้งเดิมไหมครับดั้งเดิมไหมรถดั้งเดิมไหมไม่ดั้งเดิมครับผมเราดัดแปลงสูตรยืดออกไปไหมนี่ไอ้ฟางนี่ค่อนข้างที่จะไหมเร็วนะทางเราดัดแปลงสูตรครับดัดแปลงสูตรไงปกติเขาอบก็ไม่มีรสชาติครับอะไรเงี้ยแต่เราก็ใส่เครื่องปรุงรสเข้าไปนิดนึงใส่เครื่องบดรสด้วยเครื่องบดรสทุยพูดไม่ค่อยชัดอุ้ยเอาผ้าปิดปากปิดทำไมวะนี่ครับมันก็เริ่มที่จะไหม้หมดแล้วนะครับในพานเตะที่ใส่ปลาผมอ๋อชุ้ยอันนี้เตรียมอันนี้คือที่ใส่ปลานะครับพอดีเราใส่ปลามาเมื่อกี้ครับเราก็ใบตองรองนิดนึงใบตองนี้ก็เป็นใบตองจากธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมจริงเราก็อยากใช้ใบกระท่อมรองนะครับแต่มันไม่ได้เพราะเราเคี้ยวกันหมดชุ้ยไม่เกี่ยวอยากจะฟินครับอยากจะฟินนี่นะครับนี่ครับหางเริ่มแดงแล้วเรากลัวไม่สุกครับเราก็ค่อยๆโรยค่อยๆโรยอ๋อเติมอีกสักนิดนึงอย่างนี้มันจะสุกไหมสุกครับสุกดูจากทรงแล้วสุกแน่นอนครับจากประสบการณ์ที่ผสมมาประมาณ 40-50 ปีอายุเพิ่งยัง 40-50 ปีแน่นอนจริงๆครับว่าแต่ปีนี้มันมีความร้อนเร็วใช่ไหมพอมันบางใช่ไหมครับปีบางถ้าเป็นเพื่ออย่างอื่นงั้นหน้าหน้าครับนั่งบางว่างั้นบางนี่ครับมันก็จะระอุเข้าข้างในนะครับจะไม่รู้ว่ามันจะสุกหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเห็นเสียงปี๊บครับปุ้งปุ้งปุ้งครับปี๊บดังจะบอกนี่ขนาดยังไม่เตะยังดังเลยนะครับปี๊บลั่นปี๊บลั่นนี่ครับคุณไม่ค่อยชัดนะครับเราก็หลังนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไรครับเราก็ปล่อยไว้ให้ไฟมอดครับไม่ต้องเติมนะครับพอไฟมอดเราค่อยเปิดเข้ามาดูครับเรามาทำกันช่วงเย็นไปหน่อยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเริ่มมืดแล้วพอดีถ้าเกิดทำกลางวันครับเจอไฟร้อนด้วยแดดก็ร้อนครับไม่ไหวครับเราก็เลยต้องทำช่วงเย็นครับดีในพานหรอกไม่อยากให้ใครเห็นหน้าในพานมากมายครับเดี๋ยวสาวขอลายเซ็นทุยกลัวมอเตอร์เชฟเชิญมาออกรายการเดี๋ยวจะไปต่อยกันนะพิธีกรนะวะโอ้ยไฟเริ่มลุกอีกครั้งครับเติมไฟเข้าไปอีกหน่อยครับนี่เราทำการชาวภารกิจ Nope และนี่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ไฟของเราได้มอดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดครับเดี๋ยวผมทำการเปิดปี๊บทำการเปิดปี๊บให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่ครับมาเดี๋ยวถือมืดแล้วจะถือแฟตให้เดี๋ยวเคลียร์คิดเท่าออกของสร้างก่อนเดี๋ยวจะมาดูสภาพของปลาของเรานะครับที่เราได้ทำการอบว่ามันหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับจะไหม้หรือเปล่านะครับหรือจะถือว่าจะพอกินได้หรือกินไม่ได้นะครับนี่ใช้เวลาแต่ประมาณ5นาทีไปถึงเออก็เ
ไปเลยมั้ง5นาที10นาทีไม่เกิน10นาที10นาทีประมาณ10นาทีเป็นฟางก้อนเดียวเล็กๆไม่ใหญ่ครับก็เติมนิดๆหน่อยๆมันก็ร้อนๆนะครับฟังแต่ลักษณะปี๊บนี่ก็ดำปี๊บเลยนะครับตอนแรกมาไม่กิบเลยนี่ครับว้าวโหใช้ได้ครับท่านผู้ชมดูดิเฮ้ยนี่ครับปลาของเราที่เราได้ทำการอบนี่ครับสุกไหมสุกครับสุกแล้วนะเนื้อแห้งไหมไม่แห้งกับเนื้อกำลังช่ำๆเลยอ่ะกำลังดีใช่ไหมครับไม่แห้งแห้งไปนี่ไม่ดีกำลังช่ำเลยอ่ะเดี๋ยวกระหังปลาเราก็จะสุกไม่ไหม้หน่อยๆเดี๋ยวไปหาใบตองหาใบตองนี่ก่อนครับใบตองมาจับเอาออกนี่ครับต้องใช้ไฟส่องหน่อยเนื่องจากเราทำตอนเย็นนะครับตอนนี้มันเริ่มจะทุ่มนะครับมองไม่เห็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนี่ครับท่านผู้ชมเนื้อปลานี่เป็นเหลืองนะครับแต่ไม่แห้งมากนะครับสุกกำลังดีแต่พวกห่างๆกับคีบเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ไหม้นะครับแต่เราไม่ได้กินห่างกับคีบเลยใช่ไหมไม่ได้กินครับไม่ได้กินแต่เนื้อนี่สวยเลยครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปให้ท่านผู้ชมดูบนที่สว่างๆในบ้านนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปท่านผู้ชมได้ดูส่องมันบังนะครับท่านผู้ชมต้องส่องทางนี้โอเคครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวเราดูสวยบนปี๊บเดี๋ยววางบนปี๊บเดี๋ยวเรานำไปวางบนปี๊บก่อนไม่ต้องดูที่บ้านได้มั้ยวางนี้เลยน่าจะพอเห็นอยู่นะครับนี่ครับว้าวสุดยอดนะครับปลาอบปี๊บของเรานะครับอ่ะถ่ายหน่อยนี่ครับเนื้อค่อนข้างที่จะเหลืองๆนะครับจะน่ากินกว่าปลาเผาเออรู้สึกว่าจะหอมด้วยนะครับท่านผู้ชมหอมอ่ะหอมว้าวรสชาติเป็นไงก็ได้แล้วดึงไปสักชิ้นนี่รสชาติมันเป็นรสชาติปรุงอ่ะเป็นไงครับสุดยอดไหมยุงกัดโอ้ทุยโอ้เรากล้องลองครับตากล้องลองนี่คือดองเองนะงดนี้ตรงนี้เป็นหนังลอกหนังเลยเนี่ยโอ้โหแต่มันกินมันหอมครับกินหอมมากให้ตากล้องลองครับดมๆแล้วหอมไปครับอร่อยครับหวานเออมากดีว่ะแก้วเลยอันนี้ไอ้ส่วนผสมกันมั่งมีอะไรมั่งนะมีน้ำตาลทรายรสดีซีอิ๊วตะบุกขาวทองน้ำปลาแค่นี้ครับแค่นี้เราชอบรสชาติไหนเราก็ปรุงเอาครับตามใจชอบครับนี่เห็นไหมครับสำหรับมอไซค์ก็มีนะนี่อะไรครับไฟเลี้ยวโอ้ทุยก็ว่าทำแก๊ปปลามั้งแก๊ปปลานี่ก็ว่าจุดที่อร่อยที่สุดนะครับเรียกไฟเลี้ยวลองชกเพราะมันจะนึบๆเหมือนพวกเนื้อแบบแน่นๆไงครับช่ำๆกันเลยทีเดียวอ่ะดูมองไม่เห็นส่องปากด้วยโอ้แน่นอนครับท่านผู้ชมช่ำกล้องส่องผีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่อุ้ยก่อนเนื้อตรงส่วนแก้มนี่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยส่วนนี้อร่อยนะครับแน่นตะกล้องลองเลยใหญ่ก็มาแล้วนี่ครับเนื้อส่วนนี้ขออนุญาตใช้มือครับส่วนแก้มนี่ผมว่าอร่อยนะครับมันจะแน่นๆนะครับนึบๆได้บรรยากาศสุดๆแก้มปลาครับท่านผู้ชมกินมันหอมนะครับท่านผู้ชมหอมฟันไฟหอมฟันฟางสุดยอดจริงๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับไม่ไหวครับช่อนอบปี๊บของเรานะครับไม่ไหวครับตะกล้องครับไม่ใช่ไม่หิวครับดูดก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมมันรู้สึกว่ามันจะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวดูรอบข้างเรานะครับนี่ไอที่เห็นแสงเบิร์ดแวบๆนั่นไม่ใช่กระสือนะครับเป็นเสาโทรศัพท์นะครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวเราต้องทำการลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับนี่พบกับกระหังนะครับไม่ใช่ทุยวะนายพานะครับนี่ครับผมแต่สำหรับคลิปนี้เป็นที่น่าพอใจมากเลยนะครับปลาอบปี๊บเราสุดยอดนะครับช่อนอบปี๊บหอมๆตอนนี้ยุงมาเยอะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวส่องเดี๋ยวเนี่ยดูนะครับท่านผู้ชมยุงเต็มเลย EP หน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมดูลองโปรดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับกับช่องเดียวดีๆนะครับครับผมสำหรับวันนี้เราขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอีกทีสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปเป็นเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับอาหารบ้านๆครับมองไอ้กุ๊ดซ่องไอ้นี่มันบังว่ะอะไรครับก็ไฟมันบัง
นี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับครับผมหอมครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบาย